สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งจะมาออกแบบโครงสร้างของอาคารบ้านพักอาศัย2ชั้นนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเสาออกแบบเสานะครับเป็นเสาขนาดหน้าตัดเดียวนะก็เรียกว่าเสา C ก็แล้วกันถ้ามีหลายขนาดเราก็ใช้รูปแบบการออกแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าแตกต่างกันที่น้ำหนักที่เรารวมลงเสาแต่ละแบบนะครับถ้าเราเป็นแบบเดียวก็เสาไทป์ C รวมน้ำหนักสูงสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางการคำนวณของเราซึ่งทำไว้เรียบร้อยละก็มาเริ่มต้นที่น้ำหนักสูงสุดที่เราจะเอามาถ่ายลงเสาซึ่งตอนนี้เราไปดูที่ย้อนหลังไปดูตอนที่เราออกแบบพวกคานจากชั้นบนลงมาชั้นล่างนะครับสมมติว่าเราออกแบบคานทุกตัวครบหมดเรียบร้อยละเราก็รวมน้ำหนักซึ่งในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นน้ำหนักที่อยู่ตรงซัพพอร์ตหรือว่ารีแอคชั่นเนี่ยตัวเนี้ย3 4 7 6นี้เป็นต้นนะฮะก็ไปรวบรวมคานแต่ละเบอร์ของแต่ละชั้นมาถ่ายลงเสาซึ่งเสาก็จะมีเสาชั้น2เสาชั้น1อันนี้เป็นไทป์ C ก็ใช้แทนได้ทั้งชั้น1ชั้น2เพราะว่ามันมีแค่2ชั้นนะครับนะครับรีแอคชั่น3 4 7 6หรือว่า3 4 7 7เราก็รวมน้ำหนักทำเป็นตารางรวบรวมไว้แบบนี้นะฮะก็เป็นเห็นไหมฮะมีชั้นล่างชั้น2ชั้นหลังคาแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวมันจะไปถึงฐานรากเลยเราจะใช้ข้อมูลเนี้ยในการออกแบบฐานรากกันต่อนะแต่วันนี้ก็จะเป็นการออกแบบแค่เสาตารางนี้ยังไม่ได้ใช้เต็มที่นะก็มาดูที่เสา C สมมุติว่ารวมน้ำหนักได้เรียบร้อยแล้วนะครับตามตารางที่รวบรวมเมื่อกี้ได้ 28,331 กิโลนะเฉลี่ยว่า 28,300 ประมาณนี้นะครับก็เริ่มออกแบบกันนะก็มีออกแบบสมมุติความกว้างของหน้าตัดเสากว้างยาวก็เป็นรูปจัตุรัสนะกว้างยาวก็คือ 0.2 คูณ 0.2 นะครับก็เริ่มหาพื้นที่หน้าตัดในที่นี้คือหน่วยออกมาเป็นตารางเซนนะ20เซนคูณ20เซนก็เป็น400นะครับตั้งสูตรคูณไปเรื่อยๆส่วนข้อกำหนดต่างๆก็ใช้ FC prime จะในตัวอย่างนี้เป็น145กิโลกรัมต่อตารางเซนนะครับ FC prime แล้วก็ FS ก็คือของเหล็กถ้าเป็นตัวคานเราใช้ 0.5 อันนี้เราใช้ที่เสาเนี่ยเราใช้แค่ 0.4 นะ 0.4 FY ซึ่ง FY เท่ากับ 3,000 ก็ได้มา 1,200 นะ FY เท่ากับ 3,000 อยู่ตรงนี้คราวนี้ก็มากำหนดเปอร์เซ็นต์ในการใช้เหล็กในเสาว่าขั้นต่ำเท่าไหร่นะ AS ที่ยอมให้ไม่น้อยกว่า 0.005 ของ AG ก็คือพื้นที่หน้าตัดเสาเมื่อกี้นะ400เราก็ทำตารางแยกๆมาเลยว่าถ้าใช้ขนาดเหล็ก12มิลพื้นที่ต่อเส้นเนี่ยพื้นที่หน้าตัดต่อเส้นเนี่ยกี่ตารางเซนนะครับในที่นี้16มิลนะ16มิลได้2ก็ผ่านแล้วล่ะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เส้นเดียวเราใช้4เส้นนะครับนะเหล็ก16มิล4เส้นก็ได้ตั้ง8มากกว่า2ถูกไหมทีนี้ก็เอาน้ำหนักข้างบนที่โหลดลงมาเมื่อกี้เนี่ย 28,000 มาเทียบกับน้ำหนักที่เสารับได้น้ำหนักที่เสาจะรับได้เนี่ยเท่ากับนะสูตรนี้ AG ก็คือพื้นที่หน้าตัดของคอนกรีตนะคูณด้วย 0.25 ก็คือ 25% ของ FC prime แล้วก็บวก FS นะครับแล้วก็คูณด้วยเปอร์เซ็นต์ที่เราเลือกเมื่อกี้เราเลือก 5% นะนะกำหนดให้เลือก 1-8เราเลือกกลางๆก็ได้เป็น5จะใช้มากก็ได้6 7ก็ได้ถึง8ครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักเสารับได้ 38,500 น้ำหนักที่ลงเสาเราจากบรรทัดแรกเมื่อกี้ 28,000 นะก็ถือว่าเซฟนะผ่านเพราะว่าอันนี้เป็นการเลือกเสาที่รับน้ำหนักสูงสุดจากการรวบรวมน้ำหนักที่ลงเสาต้นในนะครับเอาตัวเลขนี้นะ3 4 7 7นี่แหละอันนี้รวมลงไปเพื่อลงไปฐานรากนะเดี๋ยวคราวหน้าเราคงจะได้พูดถึงเรื่องเสาต่อหม้อแล้วก็ฐานราก
ครับมาต่อตรงนี้ก็มาถึงเมื่อกี้เหล็กยืนเลือกไปละนะเลือก4เส้น16มิล4เส้นได้ area 8.05 ตารางเซนก็มากกว่า2ก็ถือว่าผ่านนะครับที่เหลือก็จะเป็นเหล็กปลอกออกแบบเหล็กปลอกเลือกใช้6มิลเหล็กนะจัดระยะเท่าไหร่ก็มีเงื่อนไขมีข้อกำหนดข้อ1ไม่น้อยกว่า16เท่าของเส้นผ่าตรงกลางของเหล็กยืนเหล็กยืนเราเป็น16มิลนะก็คำนวณออกมาได้25เซนไม่น้อยกว่า48ไม่ใช่ไม่น้อยไม่เกินฮะไม่เกินระยะห่างต้องไม่เกิน48เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กปลอกนะได้เท่านี้ไม่เกิน16เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กยืนได้เท่านี้อ๋อมีข้อ3อีกไม่มากกว่าด้านแคบสุดด้านแคบสุดของเสาของเราเสา20x20เซนนะก็ห้ามเกินถ้าเราเลือกเสาขนาด15-15 spacing ของเหล็กปลอกก็15นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมละถ้าเท่าที่ดู3ตัวเลขนี้โอเคก็ออกแบบเสาก็รวบรวมน้ำหนักมาแล้วก็มาคิดเปอร์เซ็นต์ของเหล็กร่วมกับหน้าตัดคอนกรีตแล้วก็มาเทียบกับสูตรนี้เท่านั้นเองนะไม่ซับซ้อนมากเหมือนกับออกแบบคานก็เป็นเสาไทเดียวคือเสา Cสรุปก็คือเหล็ก4เส้น16มิลเป็นเหล็กเมนเหล็กปลอกก็6มิลจัดระยะห่าง spacing ไม่เกิน20ก็คือจัด20เซนนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมโปรดติดตามวิดีโอต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ